เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหยุดพัฒนาเมื่อโตขึ้นซาบาดอร์เผยสาเหตุที่ดาวรุ่งไทยไปได้ไม่ไกลซาบาดอร์บาเรโลกาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชี้เห็นถึง2สิ่งสำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเพราะอะไรเด็กไทยถึงหยุดพัฒนาเมื่อโตขึ้นโดยกุนซือชาวสเปนนะฮะในฐานะหนึ่งในทีมงานจากเอ็นโคโนมีโอกาสเข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบและเยาวชนทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2017โดยล่าสุดเจ้าตัวก็ให้ความคิดเห็นถึงเรื่องข้างต้นว่าผมไม่ได้พูดเล่นนะจากประสบการณ์ของผมผมมองว่าเด็กไทยช่วงอายุ 14-16 ปีมีความสามารถที่แทบไม่ต่างจากเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันที่สเปนเลยด้วยซ้ำแต่คุณรู้ไหมอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักฟุตบอลดาวรุ่งไทยหลายคนไม่สามารถไปไกลได้กว่านั้นมันคือทัศนคติและการใช้ชีวิตแบบมืออาชีพโดยเฉพาะชีวิตข้างนอกสนามซาบาดอร์กล่าวต่อไว้ว่าเราต้องการสอนเด็กๆเหล่านี้ให้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องยามคุณอยู่ในนอกสนามคุณต้องรู้จักหลักโภชนาการว่าสิ่งไหนควรทานได้นั่นจะเกิดประโยชน์ในร่างกายของคุณหรือให้ผลอย่างไรมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาร่างกายอย่างที่ถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงการพักผ่อนที่ถือเป็นหัวใจสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดเราไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เพียงแค่เด็กๆเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยผมมั่นใจมากๆว่าหากสิ่งที่เราได้ปลูกฝังให้มันซึมซับและเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความสม่ำเสมอเมื่อไหร่อนาคตเราจะมีนักเตะฝีเท้าเยี่ยมอีกมากมายโดยเริ่มจากชุดอยู่19ปีเมื่อคุณมีทัศนคติที่ถูกต้องคุณจะต้องก้าวไปสู่คำว่ามืออาชีพโดยปริยายคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะคุณทำมันทุกวันทำอย่างเสมอๆทำจนทุกอย่างกลายเป็นเรื่องปกติและเมื่อถึงเวลานั้นทีมชาติไทยจะมีนักเตะชั้นเยี่ยมเพิ่มมาทีละคนจนกลายเป็นทีมที่มีแต่มืออาชีพลงสนามทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนหรือทันใดในวันนี้แต่บางอย่างมันก็ย่อมต้องใช้เวลาโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมาก่อนนะฮะอย่างการปลูกฝังทัศนคติการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่เริ่มลงมือทำในวันนี้เราก็จะเสียเวลาไปมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือค่าเสียโอกาสที่เราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้กุนซือชาวสเปนปิดท้ายโดยสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากการเรียกเก็บตัวอีกครั้งในช่วงกุมภาพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนและชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของเขานะฮะซาบาดอร์เปิดเผยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ